น้ำท่วมเชียงใหม่ในตัวเมืองรอบนี้เนี่ยนะฮะไม่ใช่มาจากแม่น้ำปิงอย่างเดียวละแต่ว่าลำน้ำสาขาที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำปิงคือน้ำเยอะหมดเลยอย่างลำคลองแม่ข่าเนี่ยอันนี้ก็ไหลผ่านตัวเมืองในหลายพื้นที่นะฮะตรงนี้ก็น้ำมาจากคลองแม่ข่าเข้าท่วมในหลายชุมชนด้วยเหมือนกันนะครับค่ะขนาดเมื่อคืนเนี่ยตอนที่น้ำขึ้นไปสูงสุดยังไม่ถึง5เมตรนะคะขาดไปอีก7เซนติเมตรเรายังได้เห็นภาพความเดือดร้อนมากมายขนาดนี้ตัวเมืองเชียงใหม่แทบจะทุกจุดเลยก็ว่าได้มีน้ำท่วมขังและยังต้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดค่ะในขณะที่ไอเทมที่จำเป็นที่สุดของเชียงใหม่ณเวลานี้คุณผู้ชมคะกระสอบทรายค่ะต้องเร่งกรอกกันแบบเป็นพันๆลูกนะคะเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์โดยกำลังพลจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่33ได้ร่วมกับประชาชนจิตอาสาเร่งกรอกกระสอบทรายนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวเชียงใหม่นำไปวางเป็นแนวป้องกันน้ำปิ่งล้นตลิ่งค่ะที่บริเวณลานหน้าแขวงกาวิละเขตเทศบาลนครเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่33จัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมด้วยกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ให้การช่วยเหลือคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนชาวเชียงใหม่ที่ลงทะเบียนขอรับการสนับสนุนกระสอบทรายสำหรับนำไปวางเป็นแนวป้องกันแม่น้ำปิงที่อาจจะเอ่อท่วมเพิ่มเติมทุกคนต่างก็ร่วมแรงร่วมใจกันค่ะเร่งบรรจุกระสอบทรายพร้อมทั้งลำเลียงขึ้นรถยนต์หรือไม่ก็รถจักรยานยนต์แบบพ่วงข้างเพื่อให้ประชาชนชาวตัวเมืองเชียงใหม่ได้นำไปวางเป็นแนวป้องกันน้ำปิงไม่ให้เอ่อล้นเข้าท่วมตามอาคารบ้านเรือนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีสัญญาณพอจะใจชื้นขึ้นมาได้นิดนึงคือน้ำในแม่น้ำปิงเริ่มลดระดับลงเล็กน้อยแต่พี่น้องชาวเชียงใหม่ก็ยังคงทยอยเดินทางมาติดต่อขอรับกระสอบทรายกันอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะสิ่งที่กลัวกันคือมวลน้ำที่เอ่อท่วมในตัวเมืองเชียงใหม่นั้นยังคงขยายวงกว้างมีชุมชนได้รับผลกระทบไปแล้วหลายชุมชนค่ะ